สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องป้องป่ายของพี่ติ๋วทุกผู้ทุกคนนะคะเมื่อนี้พี่ติ๋วที่พามาทำพะโล้อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าจำได้ก็คลิปมันมีนานแล้วเนาะก็จะทำคลิปขึ้นมาอีกให้คนที่เข้ามาใหม่ๆที่ตั้งใจจะทำพะโล้ให้ครอบครัวได้ทานนะคะมาดูกันค่ะวิธีง่ายง่ายเลยค่ะค่ะเรามาทำพะโล้ค่ะกระดูกซี่โครงหมูเนาะซี่โครงหมูกับปีกไก่แล้วก็มีไข่ต้มปอกเปลือกไว้แล้วค่ะสามสหายผักชีรากผักชีพริกไทยกระเทียมแล้วพี่ติ๋วก็จะใส่ข่าลงไปนิดนึงเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะนะคะทำให้ง่ายเลยค่ะผัดค่ะผัดค่ะผัดไปหอมๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหมูกับไก่เราจะมาเติมกันค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะนี่ค่ะพี่ติ๋วจะใส่ไป5ก้อนใส่เกลือลงไปซีอิ๊วซีอิ๊วขาวดำซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะค่ะเราก็จะคนนะคะทุกอย่างคนไปส่วนไข่เราก็จะใส่ทีหลังค่ะแป๊บนึงเติมน้ำก่อนเราก็จะมาเติมน้ำลงไปค่ะน้ำล้างคกนี่คือเติมลงไปแค่นี้ก่อนค่ะโอเคค่ะเรามาดูรอให้มันเดือดก่อนค่ะมาดูใกล้ๆค่ะหลังจากที่มันเดือดเห็นไหมหอมมากเราก็ต้องตักฟองออกนะคะฟองของเขาเนี่ยเราก็ต้องช้อนออกด้วยนะเห็นไหมน่ากินมากหอมหิวข้าวทีนี้เราก็จะมาใส่ไข่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเทลงไปเลยนะคะให้เขาเคี่ยวไปในนี้เราก็จะเปิดไฟปานกลางนะคะให้เขาเคี่ยวไปในนี้นะคะเห็นไหมรอให้เขาเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วมาดูตอนสุดท้ายง่ายๆค่ะใครๆก็สามารถทำได้นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือเมนูพะโล้นะคะจะใช้ไก่ใช้หมูได้หมดค่ะใช้เป็ดได้หมดค่ะพี่ติ๋วก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะวิธีทำก็ง่ายๆค่ะสูตรใครสูตรมันนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่ติ๋วก็จะให้ดูนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ติ๋วหน่อยนะคะเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆหรือเก่าเอามาทำอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ลาไปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะกับเมนูอะไรไม่รู้แต่วันนี้พะโล้ค่ะสวัสดีค่ะ